ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะทางช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะก็ต้องขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นพี่ที่อยู่ที่อเมริกาแคนาดานะคะยุโรปหรือว่าพี่ที่อยู่ที่ประเทศลาวนะคะสามารถที่จะรับชมรายการของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกค่ะเพื่อคนทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมได้เต็มอิ่มเลยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่อง8นะคะแล้วก็พี่เก๋พี่ต้าพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยดูแลเอาใจใส่นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับฟังนะคะมีสาระมีประโยชน์มากมายเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่ช่วยให้มีรายการดีๆเพื่อท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะค่ะอ้อมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับงานเที่ยวช้อปชิมค่ะที่หาดบ้านเพนะคะที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองค่ะท่านสามารถที่จะไปเที่ยวงานได้นะคะก็จะมีการแสดงกิจกรรมต่างๆเวทีประกวดมากมายนะคะมีเวทีการประกวดไม่ว่าจะเป็นเวทีที่ดาชาวเรประกวดพระอภัยมณีหรือว่าประกวดแฟนซีโลกร้อนนะคะรวมถึงการประกวดพระอภัยมณีแล้วก็ผีเสื้อสมุทรด้วยค่ะงานก็จะเริ่มตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่6ที่ผ่านมาค่ะถึงวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่10วันพฤหัสที่10ธันวานะคะก็เข้าไปร่วมงานแล้วก็จะมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นหินเหล็กไฟนูโวเซกโลโซไม้พี่ลมพรพีซาเดิร์นะคะแล้วก็จะเป็นล็อกเนวาดายก็จะมาร่วมด้วยค่ะมีดาราคับข้างค่ะก็ไปร่วมงานได้นะคะที่บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลหาดบ้านเพค่ะใครไม่มีที่จะไปเที่ยวก็ลองไปนะคะที่ทะเลหาดบ้านเพค่ะที่จังหวัดระยองค่ะแล้วก็มีค่ะประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงก็คือวันที่12ค่ะ12นี้นะคะ12ธันวานี้นะคะเวลาตามประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคะถึง5โมงถึง3โมงเย็นค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะเราช่อง8นะคะร่วมกับ Thailand Television Network นะคะร่วมกันถ่ายทอดพิธีการมอบพิธีการประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลสายฟ้าน้อยนะคะครั้งที่11นะคะจัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะที่ห้องพาโรนาม่านะคะ1ชั้น14โรงแรมดิเอมเมอรอนนะคะกรุงเทพนะคะก็แวะเข้าไปดูถ้าบ้างก็แวะเข้าไปร่วมงานได้นะคะหรือไม่ก็เปิดช่อง8ดูผ่านสดๆได้เลยค่ะดูผ่านทางมือถือนะคะท่านที่มีมือถือระบบ Android หรือว่า iOS นะคะก็เข้าไปโหลดหรือโหลดแอปพลิเคชันของ Channel 8นะคะก็จะมีสังเกตง่ายๆก็จะเป็นเลข8นะคะสีชมพูม่วงๆอะค่ะก็ท่านสามารถที่จะโหลดขึ้นมาก็จะท่านสามารถก็จะรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้แล้วก็ท่านก็ดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.thaitv8.com ค่ะหรือท่านที่มีกล่องลูกกุท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศมีกล่องลูกกุก็สามารถที่จะโหลดของตัวกล่องลูกกุ
ที่ Thailand Television Network นะคะในหมวดกลุ่มไทยลาวค่ะ International TV ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆของช่อง8นะคะที่นำเสนอแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาให้ท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องได้รับชมแล้วก็รับทราบกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่ช่อง8นำมาให้นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็ส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศก็สามารถรับชมได้เว็บไซต์นะคะหรือท่านที่จะรับชมย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube CH8 Thai TV ค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจก็เข้าไปที่แฟนเพจของ CH8 นะคะจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่ๆเนี่ยนำข้อมูลเรื่องราวต่างๆแผนผังช่องทางการรับชมหรือว่าแผนผังรายการเนี่ยให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มแต่ละวันเลยค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการโทรเข้ามาที่เบอร์ท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรไปที่เบอร์ท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะคะหรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามานะคะ1800694145นะคะเบอร์นี้โทรฟรีนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18003155145นะคะท่านที่อยู่ที่เมืองไทยก็โทรเข้ามาที่0018005390ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการรับชมหรือว่าช่องทางการรับชมรายละเอียดต่างๆของทางช่อง8ได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะส่วนท่านจะ SMS เข้ามาได้ที่เบอร์4642828นะคะค่ะวันนี้อ้อมีเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับอาทิตย์นี้นะคะที่เราที่เมืองไทยเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมนะคะแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมนึงที่พี่น้องชาวไทยเนี่ยร่วมแรงแล้วก็ร่วมใจกันคือหลังจากที่มีกิจกรรมคือ By For Mom ที่ผ่านมานะคะเมื่อเป็นกิจกรรมปั่นเพื่อแม่นะคะเมื่อวันที่16สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีพี่น้องชาวไทยเนี่ยได้ปั่นจักรยานนะคะเพื่อเฉลิมฉลองนะคะให้กับแม่ของเรานะคะค่ะเป็นงานปั่นนะคะที่ให้ทั่วประเทศเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันนะคะและปีนี้นะคะวันที่11ธันวาคมนะคะก็จะมีงานปั่นค่ะปั่นเพื่อพ่อค่ะโดยงานปั่นนะคะจะเริ่มกันวันที่11ธันวาคมนะคะ2558นะคะเวลา 3:00 นะคะพร้อมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจากกิจกรรมปั่นเพื่อแม่นะคะหรือ By For Mom นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาที่ผ่านมานะคะซึ่งกินเน็ตบุ๊กนะคะ World Record ได้บันทึกสถิติกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ว่ามีการขี่จักรยานกันมากที่สุดในโลกจำนวน 146,266 คันนะคะมากกว่าสถิติที่เคยบันทึกไว้ในที่ไต้หวันค่ะสำหรับเส้นทางปั่นเพื่อพ่อที่จะถึงนะคะโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจะเป็นองค์ประธานนำขบวนจักรยานประชาชนในวันศุกร์ที่11ธันวาเวลา 5:00 นะคะเส้นทางจะเริ่มและสิ้นสุดที่บริเวณพระราชวังดุสิตโดยเริ่มจากบริเวณลานพระราชวังดุสิตมาตามถนนราชปรกและเข้าสู่แยกประตูน้ำเลี้ยวขวาที่แยกประสงค์และเข้าสู่ถนนปทุมวันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนสีลมเข้าวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชถนนพระปกเกล้าถนนวงเวียนใหญ่ถนนอรุณถนนอรุณอมรินทร์หอประชุมกองทัพเรือแยกศรีราชสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสนามหลวงถนนลาดดำเนินนอกมาจนที่ลานพระราชวังดุสิตรวมระยะทางประมาณ29กิโลเมตรนะคะโดยการจัดขบวนรูปแบบแบ่งเป็น4ขบวนประกอบด้วยขบวน A สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงปั่นนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนจำนวน500คนค่ะขบวน B นะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปั่นนำขบวนข้าราชการและประชาชน500คนค่ะขบวน Cพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ทรงปั่นนำขบวนข้าราชการประชาชน500คนค่ะขบวนดีเป็นขบวนที่ประชาชนในกรุงเทพที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 10,000 คนนะคะส่วนขบวน S นะคะเป็นจุดซ่อมจักรยานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคณะแพทย์รวม100คนค่ะสำหรับกิจกรรมต่างจังหวัดนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันและเวลาเดียวกันทั่วประเทศนะคะการปั่นจักรยานครั้งนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนะคะทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส
ทรงนำขบวนปั่นจักรยานและพระราชทานเสื้อยืดปั่นจักรยานให้ประชาชนทั่วประเทศ 100,000 ตัวพร้อมน้ำดื่มและสายรัดข้อมือนะคะในโอกาสมงคลนี้นะคะมีความดีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมการปั่นเพื่อพ่อนะคะที่จะจัดขึ้นนะคะตามปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมพลังและรักสามัคคีโดยถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงแห่งแผ่นดินนะคะปั่นเพื่อพ่อเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากปั่นเพื่อแม่นะคะที่นอกจากจะให้ประชาชนได้แสดงถึงความรักสามัคคีถวายความจงรักภักดีแล้วนะคะยังทรงให้เป็นพระราชยังคงเป็นพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์นะคะอันความดีที่ผลนะคะจะตกอยู่แก่ผู้กระทำเองนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้โลกเนี่ยได้รู้ว่าพลังของคนไทยนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องจารึกไว้นะคะเพื่อพ่อถึงเพื่อแม่นะคะพลังจงรักภักดีไม่มีประเทศไหนที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างยิ่งใหญ่เหมือนคนไทยนะคะคนไทยพร้อมกันที่จะรักสามัคคีเพื่อพ่อและเพื่อแม่ของแผ่นดินนะคะคนปั่นก็ได้สุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพที่ดีจิตใจดีประเทศก็ลดมลภาวะลงด้วยนะคะอย่างน้อยนะคะก็เป็นการกระตุ้นนะคะให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีการปั่นจักรยานเพื่อลดภาวะมลพิษกันมากขึ้นนะคะเราก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยก็คงตั้งหน้าตั้งตารอนะคะเพื่อที่จะร่วมขบวนแล้วก็ร่วมปั่นเทิดพระเกียรติให้กับพ่อฮอหลวงของเรานะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ คนหนึ่งก็อยากจะเข้าไปปั่นแต่ว่าอาจจะมีภารกิจนิดนึงนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีแรงปั่นกันอย่างเต็มที่เลยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะค่ะก่อนจบเบรกนะคะอ้อมีคำสอนของหลวงพ่อฤาษีนะคะเช่นเคยนะคะท่านบอกไว้ว่านะคะการทำสมาธินะคะทำได้ทุกเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวก็ทำได้นะคะอาบน้ำก็ทำการเจริญพระกรรมฐานนะคะไม่ใช่ว่าจะมีผลแต่แค่การนั่งสงบนิ่งนะคะอย่างเดียวนะคะถ้าการที่เรานั่งสงบนิ่งนะคะและจิตของเราเนี่ยมีผลน้อยก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความล่าช้านะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่จิตของเรานิ่งนะคะทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นการนั่งนอนยืนเดินนะคะค่ะขณะที่จิตสงบนิ่งนะคะต้องทำให้เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของนิวรณ์5ค่ะก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะสงบแล้วไปนิพพานได้ง่ายค่ะค่ะก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีนะคะถ้าสามารถนำไปลองปฏิบัติดูนะคะทำวันละเล็กทำวันละน้อยก็เดี๋ยวสักวันนึงจิตของท่านก็จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เศร้าหมองไปนะคะค่ะเดี๋ยวขอพักเบรกกันช่วงสักครู่นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะชมพุทธชาตะหากันนิโตโฉชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087 450 0111
082-450-9991กลับมาพบกันช่วงที่2ของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อ้อมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการที่จะนำชีวิตของท่านผู้ชมเนี่ยไปสู่ในทางที่ดีนะคะแล้วก็เรามีท่านหนึ่งที่จะนำพาท่านผู้ชมเนี่ยแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเรื่องราวต่างๆที่ท่านเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยเรื่องการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักการงานการเงินนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันทุกเรื่องเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้อ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อครับค่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่อยู่ทั้งในประเทศไทยนะฮะที่อยู่ทั้งต่างประเทศนะฮะทุกๆประเทศเลยนะฮะคนไทยก็อยู่กันทุกประเทศค่ะนะฮะเพราะว่ามีความสุขค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็ใกล้จะวันปีใหม่แล้วนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผู้อำนวยการช่อง8นะครับพี่เก๋พี่ตะนะฮะพี่ตะพี่โปรดิวเซอร์นะฮะแล้วก็พี่ทีมการทุกท่านนะฮะที่เมตตาผมจันเนตาทิพย์จันอ้อลูกดำคำนะฮะน้ำคำแอบอยู่นะฮะแอบอยู่ตรงนี้คนสงสัยน้ำคำไปไหนน้ำคำแอบมาจัดรายการจันเนตาทิพย์อย่างต่อเนื่องนะฮะมีทุกวันพุธนะฮะ 4:00 นถึงเที่ยงพรุ่งนี้ 1:00 นถึง 3:00 นค่ะนะฮะวันละ2ชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงนะฮะเป็นรายการสดนะฮะไปทั่วโลกค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะฮะพี่ต่อเขาโทรฟรีได้เลยนะฮะ1800 694 5145ในประเทศก็โทรเข้ามานะฮะอันนี้พูดคุยกันอันนี้ไม่ฟรีก็โทรปกติ02 942 3319แล้วก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆผมก็จะตอบคำถามนะฮะที่เกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตห่วงจุ้ยเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรต่างๆนะฮะที่ท่านเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะฮะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่บางทีท่านเครียดนะฮะก็โทรเข้ามาได้4642828นะฮะไอ้4642828โทรไม่ได้ค่ะอาจารย์SMS ค่ะ SMS นะฮะค่ะ SMS มาได้เรื่อยๆนะครับก็ผมขอขอบคุณพี่ต่อและคณะพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ในโอกาสใกล้วันปีใหม่แล้วพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลที่เป็นสิริมงคลนะฮะผมได้ปลุกเสกวัตถุมงคลไว้ทั้ง4ชนิดนะฮะลงที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะจัดจำหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศก็ประมาณ 1,200 สาขานะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็บูชากันอย่างต่อเนื่องนะฮะทุกวันทุกวันเป็นเวลาขึ้นปีที่7แล้วนะฮะก็มีโชคมีลาภกันทั่วถึงกันทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญท้าวกุมภันนะฮะเหรียญท้าวกุมภันเนี่ยนะฮะเหรียญท้าวกุมภันรุ่นแรกนะฮะจะเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะฮะถ้าไม่มีก็อันนี้จะรุ่น3แล้วมั้งเนี่ยนะฮะมีจริงๆมี4รุ่นทำให้มูลนิธิรุ่นนึงอันนี้เรียกรุ่นปลดหนี้ถ้าไม่มีก็เอารุ่นนี้รุ่นปลดหนี้นะฮะก็จะเขียนเป็นของอาจารย์ A นะฮะอาจารย์ A 100บาททุกชนิดเลยนะครับอันนี้จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วส่วนพยันนี่พยันท้าวกุมภันนี่นะฮะก็100บาทเช่นกันนะฮะพยันท้าวกุมภันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปัตตเพียนนี่นะฮะให้ไปบูชานะฮะติดตัวไม่ใช่เอาไปกินนะฮะกินไม่ได้นะฮะทอดกันเพราะว่ามีห่วงในตัวแล้วด้านหน้าเป็นเลข0ถึงเลข9เอาไปบูชาอย่าไปกินจำไว้นะครับแล้วท่านจะร่ำรวยมีโชคมีลาภอันนี้ก็จดลิขสิทธิ์ไว้เช่นกันส่วนวัตถุมงคลนะฮะอีกชนิดนึงที่วัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องถูกหวยกันทั่วประเทศเลยนะอันนี้ก็ถูกมา5งวดซ้อนแล้วนะครับแล้วก็โดนกลับระเบิดก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ลูกแก้วมหาเศรษฐี100บาทเช่นกันนะฮะไปที่เคาน์เตอร์วัตถุมงคลในที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะฮะก็จะมีพี่พนักงานนะฮะไปถามสอบถามดูว่าวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์จะมีลูกแก้วมหาเศรษฐีอันนี้จดเครื่องหมายการค้าแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันพยันเท้ากุมภันแล้วก็ตะเพียนดูดซับจำไว้นะฮะอย่าเอาไปกิน
นะฮะเอาไปติดตัวไว้แล้วท่านก็จะเกิดสิริมงคลนะฮะมีคนถามว่าแล้วบูชาด้วยอะไรส่วนใหญ่ก็ผมอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยคณะเบื้องบนทุกองค์ปลุกเสกนะฮะเวลาการบูชาเนี่ยก็บูชาด้วยแอปเปิ้ลแดงบ้างน้ำแดงบ้างได้นะฮะติดตัวไว้นะฮะวัตถุมงคลก็ติดตัวไว้เราก็เอาขึ้นโต๊ะสูงๆหรือหิ้งพระสูงๆก็ถวายหรือจัดโต๊ะถวายแอปเปิ้ลแดงนะฮะหรือว่าน้ำแดงก็เรียกท่านมาทานเอาพ่อลูกแก้วมาทานนะฮะพ่อลูกแก้วพ่อตะเพียนพ่อกุมภันมาทานแอปเปิ้ลแดงน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอธิษฐานขอพรเอานะฮะให้ร่ำให้รวยให้หมดหนี้หมดสินมีความสุขแล้วคนเจ็บป่วยก็เอาลูกแก้วเนี่ยไปจุ่มน้ำสะอาดนะฮะแล้วก็จุ่มน้ำดื่มเป็นน้ำพระพุทธมนต์ห้ามดื่มลูกแก้วลงคอไปจะติดกระเดือกไปมันก็ไม่ดีนะฮะดื่มแต่น้ำมนต์ใช่ไหมอาจารย์แก้ศัยศาสตร์ให้ดื่มแต่น้ำสะอาดนะฮะเอาลูกแก้วจุ่มแล้วก็ยกขึ้นแขวนคอไว้เลยนะฮะแล้วผู้หญิงก็กัดเสื้อในก็ได้นะฮะหรือใส่กระเป๋าก็ได้แล้วลูกแก้วนี่ยังมาแก้ห่วงจุ้ยได้อีกนะฮะลูกแก้วเนี่ยเอามาใส่พานไว้นะฮะแล้วก็อธิษฐานนะฮะเพราะจะได้ดูดเงินลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยนะเรียกเงินเรียกทองนะฮะป้องกันอันตรายนะครับรายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ผมนะฮะอาจารย์อ้อก็ทำเว็บไซต์ให้ www แล้วก็อาจารย์เอตาทิพย์ภาษาไทย .com นะฮะเข้าไปดูนะฮะจะมีประสบการณ์พ่อแม่พี่น้องนะฮะตลอดระยะเวลาขึ้นปีที่7เนี่ยนะฮะเกือบ6ปีเต็มแล้วขึ้นปีที่7แล้วพ่อแม่พี่น้องเขามีโชคถูกหวยกันทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มีความสุขความเจริญยังไงก็เข้าไปดูเอานะฮะบางพ่อแม่พี่น้องบางท่านก็ให้เบอร์มือถือไว้เลยนะฮะก็เข้าไปสอบถามได้ในประสบการณ์นะครับอ้าวนะฮะผมขอขอบคุณบริษัทเป็นดีไทยนะฮะแล้วก็หัวหน้าที่ทำการทุกท่านเลยนะฮะพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านที่เมตตาผมอาจารย์เอตาทิพย์จัดจำหน่ายให้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยขึ้นปีที่7แล้วทีนี้ขอตอบ SMS หน่อยอยากให้อาจารย์แนะนำสถานที่ทำบุญของเกิดปีชงชื่อมะนาวนะฮะทีนี้คุณมะนาวเนี่ยนะฮะน่าจะไปที่จังหวัดลำพูนนะฮะจังหวัดลำพูนจะดีคุณมะนาวเขาบอกว่าคือเขาอยากให้อาจารย์เนี่ยแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ทำบุญของคนที่เกิดปีชงหนุกเฉพาะคุณมะนาวเลยแหละน่าจะทุกคนมั้งคะไม่ไม่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะผมเอาเฉพาะคุณคนชื่อมะนาวอ๋อค่ะคุณมะนาวเนี่ยควรจะไปที่จังหวัดลำพูนนี่ผมจะดูเฉพาะบุคคลเลยแต่จังหวัดลำพูนวัดอะไรอ่ะที่เขาทำวัดเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปที่ลำพูนไปวัดพระธาตุอะไรเนี่ยฮิริพูนชัยเลยนะมั้ยฮิริพูนชัยหรือเปล่าผมไม่รู้นะมันน่าจะมีพระธาตุอะไรอยู่ที่จังหวัดลำพูนไปไหว้พระธาตุแล้วกันพระธาตุฮิริพูนชัยใช่ไหมฮะเดี๋ยวถามพี่ทีมงานพี่บอกใช่พี่อาจารย์ยังจักงามอยู่เลยวัดพระธาตุฮิริพูนชัยใช่ไหมจังหวัดลำพูนไปไหว้เลยนะฮะคุณมะนาวแล้วก็มีโอกาสไปเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะมีโอกาสก็ไปนะฮะถ้าว่างเมื่อไหร่นะฮะไปไหว้แล้วก็ไปทำบุญสักร้อยหนึ่งก็ได้นะครับจะเสริมสิริมงคลเรานะครับแต่ถ้าไปแล้วก็ห้ามกินโอวัลตินห้ามกินกาแฟนะฮะเพราะอะไรมันชงอะไรชงอะไรฮะก็ชงอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ก็ชงอยู่แล้วใช่ไหมห้ามกินใช่ไหมก็ไปดูนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับลำพูนก็จะเป็นเมืองเก่าแก่เดี๋ยวหาข้อมูลให้ค่ะเดี๋ยวให้เห็นอาจารย์พี่ทีมงานบอกว่าเชื่อถือได้นะฮะไม่ต้องกังวลเลยพี่ทีมงานเราเขาสนิทกับ Google เป็นญาติกับ Google ใช่ไหมคะโอ้ยเขาอยู่ที่ลำพูนจริงๆค่ะวัดพระธาตุฮิริพูนชัยค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะใช่ค่ะอำเภอเมืองนะฮะที่ลำพูนอำเภอเมืองก็ได้รับความเมตตาจากพี่ทีมงานบอกมาค่ะนะครับSMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆทีนี้วันที่4ธันวาที่ผ่านมานะฮะอันนี้เป็นความเชื่อเป็นนิมิตนะผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยแหละท่านบอกว่าหันให้พรปีใหม่นะปีใหม่ก็ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปเลยจนถึงปีหน้าเลยปีนี้ก็ปี2500
48อยู่ใช่ไหม5ค่ะอาจารย์58ค่ะ2558ใช่ปีหน้าก็2559ใช่ค่ะท่านให้พรถึง2559เลยนะนะฮะท่านเพียงแต่ท่านบอกว่าใจความสำคัญนะฮะที่ผมสรุปมาที่ท่านบอกกับผมเนี่ยเป็นนิมิตความเชื่อท่านบอกว่าให้พ่อแม่พี่น้องที่นะเคยทำบาปไว้เนี่ยนะฮะก็ให้หยุดการกระทำบาปซะเดี๋ยวนี้เลยนะฮะเพราะว่าการทำบาปเนี่ยไม่มีใครอยากทำนะครับมันเกิดจากกรรมเก่านะฮะกรรมเก่าทำให้เราจะต้องจำเป็นต้องทำบาปนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นบาปเราก็หยุดบาปซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะฮะแล้วก็เดินหน้าสู่ความดีลืมอดีตไปให้หมดเลยที่เราเคยทำบาปทำกรรมเนี่ยเราลืมสักบัดนี้เลยนะฮะท่านบอกว่าให้เร่งดูแลทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่นะฮะถ้าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเราก็ทำบุญอุทิศชื่อนามสกุลพ่อแม่ไปด้วยเลยนะฮะแล้วก็ถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่เราก็เอาเงินทองไปให้ขนมนมเนยข้าวปลาอาหารไปให้นะพาท่านไปทานข้าวนะฮะดูแลเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่เป็นหลักนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยท่านจะช่วยเองให้การเงินการทองเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งที่ท่านแนะนำอีกว่าให้หาของสีแดงนะของสีแดงก็อาจจะเป็นเสื้อนะฮะหรือเราจะทาลิปมันก็ได้สีแดงหรือเราจะเอาของที่ติดตัวไว้สีแดงท่านบอกจะนำโชคนำลาภนำความร่ำรวยมาให้นะฮะติดตัวไว้ด้วยนะฮะอาจจะติดกระเป๋าตังค์ติดตัวไว้นะครับของที่เป็นลักษณะสีแดงแล้วก็จะดีจนถึงวันที่31มีนาคม2559เท่านั้นจากวันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2559นะฮะเรามีของที่เป็นสีแดงเราติดตัวไว้จะนำโชคนำลาภนำความร่ำรวยมาให้เราอันนี้ท่านก็บอกแค่นี้เป็นนิมิตเป็นความเชื่อพ่อแม่พี่น้องก็ที่มีความเชื่อแบบเดียวกับผมก็ลองเอาไปติดตัวดูนะฮะของสีแดงนะครับก็จะได้โชคในลาภนะร่ำรวยมีได้ประสบการณ์อะไรก็มาบอกผมบ้างนะฮะมือถือผมก็เดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้น0874500111นะฮะแล้วก็มือถืออาจารย์อ้อนะฮะ08245099912 เบอร์เนี่ยโทรมาปรึกษาคือนะฮะค่าครูฟรีค่ะไม่ได้เสียตังค์นะครับนะค่าค่าควายนะฮะไม่ใช่ค่าคอละครั้งค่าครูฟรีเดี๋ยววิ่งมาหาอาจารย์อาจารย์ไปค่าครูให้หน่อยอาจารย์ฟรีค่าครูฟรีใช่มั้ยอาจารย์คะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าวัตถุมงคลเนี่ยสามารถที่จะติดเสื้อในหรือว่าแบบบางทีเขาไม่ได้แขวนที่คออย่างเงี้ยผู้หญิงเขาไปลอดราวหรืออะไรอย่างเงี้ยจะบาปไหมคะอาจารย์สำหรับวัตถุมงคลของผมเนี่ยนะฮะผมได้ทำเป็นขออนุญาตสมเด็จองค์ปฐมทำเป็นแบบพิเศษนะฮะบางท่านก็มาคาดเอวได้เลยนะฮะบางคาดเป็นแนวตะกุดนะฮะบางท่านก็แขวนคอหรือผู้หญิงบางทีก็ใส่กระเป๋าตังไว้นะฮะแล้วก็กัดเสื้อในก็ได้นะครับเพราะว่ากัดทำไมคะแล้วจะเอาที่ไหนใส่อะคะก็มันจะขาดไปเรื่อยๆนะฮะขาดไปเรื่อยๆก็จะอาจารย์หมายถึงเอาเข็มกัดติดที่เสื้อในใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะอาจารย์บอกกัดเสื้อในก็งงว่ากัดแล้วจะใส่อะไรพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะแขวนคอใช่ค่ะบางท่านไม่สะดวกติดเสื้อในไว้ที่บ้านกัดเสื้อในไม่ได้ใช่ค่ะอ้าวคุณทรายค่ะคุณทรายนี่ช่วงนี้ปีหน้าอะไรนะช่วงปีหน้าดวงการเงินโอ้ยคุณทรายดวงขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้แล้วค่ะมันไปเขาเรียกว่าปล่อยปลาช่อนบ่อยๆปลาช่อนบ่อยๆแล้วเอาเงินทำบุญกับคุณแม่เรื่อยๆแล้วหาหลวงปู่ทวดมาแขวนคอไว้เลยนะนะฮะแล้วดวงคุณทรายดวงจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยค่ะปล่อยปลาช่อนเป็นต้มยำหรือว่าเป็นลาบไม่ได้ปล่อยเข้าท้องอันนี้ก็ต้องไปซื้อการปล่อยปลาเนี่ยต้องไปซื้อในตลาดนะฮะค่ะซื้อในตลาดที่เขาจะฆ่าเราก็ซื้อมาค่ะแล้วก็เอาไปปล่อยให้เขาปลอดภัยค่ะดูน้ำหน่อยนะคะว่าน้ำที่จะลงไปเนี่ยที่จะปล่อยเขาเนี่ยน้ำอยู่ในสภาพที่เขาสามารถที่จะอยู่ได้หรือเปล่าคะครับไม่ใช่ว่าซื้อปลาไปให้ปลาใหญ่ๆกินอีกทีนึง โอ้ยงี้ก็ไม่ได้นะฮะต้องอย่างที่อาจารย์อ้อบอกก็ถูกต้องแล้วนะฮะว่าดูเรื่องสภาพน้ำนิดนึงอยู่ได้ไหมค่ะใช่แล้วก็มีปลาตัวใหญ่ๆรอคอยอยู่หรือเปล่านะฮะก็คุณทรายก็ไปปล่อยปลาช่อนนะฮะ5 ตัวก็ได้
นะครับแล้วก็พาหลวงปู่ทวดมาแขวนคอไว้หรือกัดเส้นในไว้ก็ได้นะฮะไปเลี่ยมพลาสติกไว้ก่อนถ้าเป็นเนื้อว่านยิ่งดีรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่สำคัญค่ะนะฮะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับทีนี้ถ้าเราไปหาคุณทรายก็ต้องเดินทางไปดีๆไม่ใช่ว่าอาจารย์เอบอกว่าต้องไปดูว่าเอาที่ไปดูที่เขามีให้บูชาอยู่แล้วค่ะนะฮะไม่ต้องไปในป่งในป่าค่ะเดี๋ยวบอกเอ๊ะหลวงวัดช้างให้ไปหาช้างเมื่อไหร่ช้างจะให้ได้ทีหลวงปู่ทวดเอ้าอาจารย์เอบอกวัดช้างให้ช้างเมื่อไหร่จะให้หลวงปู่ทวดได้ทีไม่ได้อันตรายใช่ไหมให้เขาใหญ่แน่วิ่งแน่เจอช้างก็ต้องหนีแล้วใช่ไหมฮะไม่รอช้างมาให้หลวงปู่ทวดอันตรายมากเขาบอกว่าต้องเอาหนูไปค่ะเพราะช้างกลัวหนูนะฮะบางคนก็เออหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เอ๊ะวัดเมื่อไหร่ช้างจะให้สักทีนั่นไม่ให้หลวงปู่ทวดหรอกนะฮะระวังบาทาเป็นชื่อวัดค่ะเป็นชื่อวัดบาทาช้างเอาไปทีเดียวนะปลอดภัยเลยนะเห็นไหมค่ะอ่ะนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องรายการเราเนี่ยพี่ต่อนะฮะผู้อำนวยการช่อง8นะฮะท่านก็จัดให้ชมสดเลยทั่วโลกค่ะนะฮะ2ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วรายการช่อง8เนี่ยฮะทีวีพูดได้ของพี่ต่อเนี่ยมีรายการที่ดีๆทุกช่องเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าไปชมสดได้เลยนะฮะถ้าชมสดตอนนี้เข้าพิมพ์เข้าอะไรเนี่ยเข้าเว็บไซต์ค่ะไทยทีวี8ก็ได้นี่ใช่ค่ะใช่มั้ยฮะดูผ่านทางมือถือก็ได้ค่ะโหลดแอปของ Channel 8ค่ะไม่ว่าจะเป็นมือถือระบบ Android หรือว่า iOS ก็โหลดขึ้นมาดูได้นะทันสมัยนะฮะใช่ค่ะรายการสดชมได้ทั่วโลกนะฮะทั้งโลกนี้โลกหน้าได้ไหมเรื่องโลกนี้พอโลกหน้าไม่ต้องไปชมนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยชอบโลกนี้โลกหน้าไม่ชอบทำไมไม่รู้สึกรู้จักโลกหน้าบ้างเลยใช่ไหมเพราะโลกนี้ก็พอค่ะโลกนี้ก็พอใช่ไหมน้ำขำบอกนี่ไร้สาระจริงๆเนี่ยน้ำขำมองแล้วเนี่ยนะไร้สาระเลยเนี่ยฮะน้ำขำบอกเข้าประเด็นได้แล้วฮะอ้าวนะฮะพอไม่มีน้องก็ส่ง SMS มาได้เรื่อยๆนะฮะ464-2828นะฮะผมก็จะตอบ SMS ทุกข้อความนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขนะฮะคลายเครียดคลายสมองไปนะฮะยิ่งเครียดก็ไปใหญ่เลยค่ะอาจารย์นะครับเอาพ่อแม่พี่น้องก็ปีใหม่แล้วนะฮะช่วงนี้ก็พยายามเอาเนี่ยผมได้นิมิตมานะพยายามเอาทรายเนี่ยนะฮะมาใส่มาเข้าบ้านหน่อยก็ดีมาไว้ในบ้านนะจะใส่ถ้วยใส่อะไรไว้เป็นมงคลนะพ่อแม่พี่น้องช่วงปีใหม่เนี่ยเราไปหาทรายมาใส่ในถ้วยบูชาไว้ในหิ้งพระก็ได้หรือบูชาไว้ในบ้านก็ได้จัดที่ที่เหมาะสมนะฮะก็เหมือนกับเรียกเงินเรียกทองเข้าตัวนะฮะแล้วก็พยายามท่องคาถาเรียกเงินนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คาถาจักรพรรดิพ่อแม่พี่น้องนะเป็นคาถาที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกมันบอกท่านบอกว่าเป็นคาถาของท่านให้ท่องไปลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานก็ท่องได้หมดเลยนะฮะท่องไปก็จะได้เรียกเงินด้วยเขาเรียกแก้กรรมร่ำรวยนะฮะคาถาจักรพรรดิก็ว่าด้วยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะท่องไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนึกถึงพระพุทธรูปก็ได้นะฮะสักองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบมาท่องคาถาเรื่อยๆนะครับก็จะแก้กรรมความเจ็บป่วยเราที่เกิดจากเจ้ากรรมในเวรก็จะบรรเทาบางๆหรือจางหายไปนะฮะแล้วก็เรียกเงินด้วยร่ำรวยด้วยอ้าว20 ตุลา 03การเงินการงานเป็นยังไงบ้างและมีดวงค้าขายไหมคุณนุชการเงินการงานของคุณนุชเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะใช้คำว่าเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับควรจะเสริมดวงโดยการสังฆทานสัก3ถังนะครับสังฆทานสัก3ถังแล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยเฉพาะดอกกุหลาบเนี่ยบูชาพระบ่อยๆนะครับช่วงนี้ให้นับถือเจ้าแม่กวนอิมกับพระพิฆเนศไว้2องค์นี้จะมาคุ้มครองประทานพรให้เราอยู่เย็นเป็นสุขนะครับดวงการค้าขายเนี่ยก็คุณนุชทำได้เรื่อยๆเพราะว่าเรียกว่าคำพูดของคุณนุชเนี่ยมีคนเชื่อถือนะครับมีเสน่ห์ในตัวนะครับ
โยมค้าขายก็เหมาะกับขายอาหารขายเครื่องสำอางหรือค้าขายเกี่ยวกับคำพูดเนี่ยได้เรื่อยๆเลยนะครับเอาคุณนุชลองไปทำดูนะครับค่ะส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828นะคะหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้ที่เบอร์029423319นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์1800694145นะคะค่ะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะฮะผมนี่ก็เหมือนกันคอแห้งนะฮะเพิ่งเนี่ยผมได้ลิตรของอาจารย์กินชูรสเยอะไปฮะกินมาม่าเยอะไปป่ะซื้อมาเนี่ยมาขามป้อมเนี่ยนะฮะดื่มแล้วชุ่มคอนะครับก็ต้องระมัดระวังสุขภาพนะฮะค่ะนะฮะสุขภาพด้วยนะครับพยายามหาเสื้อผ้าอุ่นๆหรือว่าเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็แอบไปตรงนั้นต้องทำมันออกกำลังกายถ้ามีโอกาสค่ะใช่ค่ะมันออกกำลังกายไม่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราก็จะตอบ SMS มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ไม่ทันชมรายการสดของเราค่ะใช่ค่ะชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube TCH8 Thai TV ค่ะค่ะก็ฝากค่ะประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับงานทะเลหาดบ้านเพนะคะที่ระยองนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมช็อปแล้วก็ร่วมชิมดูคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นหินเหล็กไฟแล้วก็เสกโลโซนะคะแล้วก็ไม้พิรมพรพีเสด็จนะคะงานก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่6ธันวาที่ผ่านมาค่ะถึงพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสที่10ค่ะบริเวณนะคะท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพค่ะค่ะก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะมีร้านอาหารกว่า100กว่าร้านค้าเลยค่ะไปร่วมช็อปเที่ยวแล้วก็ชิมกันค่ะระยองใช่ไหมฮะใช่ค่ะระยองวันที่เท่าไหร่มาจันอ้อวันที่วันอาทิตย์ที่6ค่ะถึงวันพฤหัสที่10ธันวาค่ะก็ใกล้จะหมดแล้วใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็หมดแล้วค่ะใช่ค่ะพ่อแม่พี่น้องก็มีโอกาสก็นะฮะเมืองไทยนะครับมีที่ท่องเที่ยวนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องชาวต่างประเทศเนี่ยชอบมากเลยค่ะมาเมืองไทยเนี่ยอยากจะมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวภูเขานะฮะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามธรรมชาติเยอะแยะเลยนะครับแล้วคนไทยเนี่ยผมเชื่อว่ายังเที่ยวไม่หมดเลยนะค่ะมีหลายที่ที่เราคิดว่าเรายังไม่เคยเห็นใช่ค่ะสวยงามมากเมืองไทยเนี่ยเราโชคดีนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เกิดเป็นคนไทยนะฮะสวยกว่าต่างประเทศอีกนะคะที่เราไปเพราะต่างประเทศก็จะไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนเมืองประเทศเราค่ะคิดดูว่าเรามีขอคิดกันได้ไหมอาจารย์เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะนะฮะพระบรมสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะฮ ะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะที่คุ้มครองนะฮ ะแล้วก็ปกปักรักษานะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยะนะครับผมก็ในโอกาสนะฮะวันพ่อที่ผ่านมาะนะครับผมก็ขอกราบนะฮะขอให้พระองค์นะฮะทุกๆพระองค์นะฮะก็มีพระชนมายุยิ่งยืนนานะนะครับมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นล่มโพล่มไทรนะครับให้กับลูกๆหลานๆพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะฮะต่อไปค่ะใช่ค่ะนะครับค่ะแล้วก็เนี่ยนะฮะ SMS นะฮะค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะกลัวอะไรวะกลัวว่าจะแรงกว่านี้ค่ะเออเดี๋ยวดำขำทำน้ำหกค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวจะต้องมานั่งเช็ดกันกลัวว่าจะแรงกว่านี้ค่ะอาจารย์เอช่วยดูให้หน่อยครับคุณ9นะฮะเออคุณ9นี่ไม่ดีนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเหมือนกันระมัดระวังเรื่องเข่ากับเรื่องหลังมันเป็นกรรมเก่าจะเข้ามาเหมือนกันคุณ9เนี่ยผมแนะนำเลยนะสังฆทาน2ถังนะฮะแล้วก็เอาดอกบัว3ดอกเนี่ยไปบูชาพระแค่นี้ก็จะพ้นเคราะห์พ้นกรรมหมดแล้วนะฮะแล้วก็หาไม่หลวงปู่ทวดก็ท้าวเวสสุวรรณ2องค์เนี้ยนะฮะติดตัวไว้นะครับแล้วก็เอาเงินให้คุณแม่สัก500ก็ได้นะฮะเป็นเคล็ดเลยนะฮะเป็นการตัดเคราะห์ตัดกรรมไปเลย
นะครับดวงคุณก้าวก็จะดีกว่านี้นะครับสำหรับ SMS ต่อมาคุณ10ไม่มีมี10มั้ยไม่มีค่ะเอาคุณก้าวก่อนแล้วกันนะค่ะคุณก้าวไปทำดูนะคะคุณก้าวก็ด้วยรักและห่วงใยจากฮานามิจากอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็ไปทำบุญนะฮะลองดูนะครับจะได้ขอให้คุณก้าวปลอดภัยครับแล้วก็มีความสุขนะฮะยิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วยังอาจารย์เยอะหมดเวลานะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็อยากจะชมรายการที่คลายเครียดนะฮะก็เข้ามาได้เลยนะฮะที่ในต่างประเทศนะฮะโทรเข้ามาสดๆเลยนะฮะ18006945145นะครับแล้วก็ในประเทศก็พูดคุยกันนะท่านก็เสียค่าโทรศัพท์ปกติ02-942-3319นะฮะเดี๋ยวผมขอต่อ SMS หน่อยตอบไปแล้วค่ะอาจารย์ไม่รู้สึกว่าเล่นมุกเองนะก็อาจารย์เล่นมุกมากนี่ผมบอกให้เลยนะอย่าไปเครียดค่ะความเครียดทำให้เราแก่ค่ะพี่น้องอยากแก่ไหมผมคนหนึ่งผมไม่อยากแก่ผมอายุ45แล้วผมก็ยังไม่อยากแก่แก่ทำไมแก่แล้วแก่เลยค่ะนะฮะไม่มีประโยชน์นะครับคนที่เราจะทำให้เราตายได้เนี่ยคือความคิดของเราเองนั่นแหละนะฮะบางคนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเป็นหมื่นล้านค่ะยังไม่เห็นจะต้องตายเลยค่ะนะฮะบางคนมีหนี้สินไม่เท่าไหร่โอ้ยทุกเครียดแล้วเป็นโรคประสาทไปค่ะนะฮะนี่ก็ตายสิค่ะใช่ไหมอย่าไปเครียดพยายามทำบุญทำกุศลไปเรื่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเขามีจริงก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หมดหนี้หมดสินเองะนะครับงั้นผมขออนุญาตพักเบรกแรกก่อนนะครับค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ